้อนอยู่แล้วกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง IT Tip นะคะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน IT นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วง IT Tip ในวันนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรม Illustrator ค่ะในการสร้างกรอบงานนะคะให้สวยๆเก๋ๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ไปที่ File New นะคะก็ไปเลือกที่ไซส์ A4 นะคะ CMYK Color ถ้าเราจะปริ้นออกมานะคะแล้วก็เลือกที่แนวนอนนะคะโอเคนี้นะคะเราก็จะสร้างกรอบงานนะคะให้มันดูนะคะมีกรอบให้กับงานนิดนึงนะคะโดยการที่ไปที่เครื่องมือ Rectangle Tool นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะถ้าเราคลิกค้างไว้เนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายๆกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นวงกลมวงรีต่างๆค่ะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะนี้เราลองไปที่อันที่สองนะคะที่เป็นวงกรอบมันๆนี่นะคะทีนี้นะคะเราก็มาวาดนะโดยการลากคลิกนะคะเมาส์ข้างซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะจะเห็นว่าค่าตั้งต้นของโปรแกรมมันก็จะเป็นสโตรกตรงนี้นะคะสีดำทีนี้เราจะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีนะคะโดยการที่ไปที่ด้านบนนี้ก็ได้นะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงเลยแล้วกันนะคะแล้วก็นะคะไปเลือกไซส์ของขอบหรือว่าสโตรกนะคะงั้นขอไปที่20นะคะ20ทีนี้เราจะมาขยายกรอบให้เต็ม A4 ด้วยกันนะคะเราก็ไปที่ด้านของ Navigator นะคะแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของงานของเรานะคะทีนี้เราก็ทำการขยายค่ะนะคะโดยการที่เอาเมาส์ไปชี้นะคะที่กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ล้อมรอบวัตถุนะคะแล้วลากไปนะคะคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากให้พอดีอยู่ในกรอบนะคะถ้าเกินก็ลากเข้ามาเราสามารถใช้ปุ่มลูกศรที่แป้นคีย์บอร์ดคอนโทรลได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะทีนี้ถ้าพอดีแล้วนะคะก็นะคะจะมาทำใส่เทคนิคนะคะให้มันเกิดความพิเศษขึ้นในกรอบนะคะโดยการที่เราไปที่เครื่องมือนี้นะคะค่าตั้งต้นของมันจะเป็นรูปนิ้วมือชี้ๆอยู่นะคะ Warp Tool นะคะว่าถ้าคลิกค้างไว้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีเทคนิคต่างๆนะคะหลายๆแบบนะคะถ้าลองเป็นอันสุดท้ายนะคะ Wrinkle Tool นะคะเป็นอันสุดท้ายนะคะเราสามารถเลือกหัวนะคะหัวเจ้าเทคนิคนี้นะคะปรับไซส์มันนะคะให้นะคะลงเป็นที่10นะคะแล้วเราก็ลองนะคะมาคลิกค้างนะคะแล้วก็ลากเมาส์นะคะขึ้นไปมันก็จะทำให้นะคะงานขอบนะคะก็จะเบี้ยวๆนะคะเกิดเป็นเทคนิคพิเศษขึ้นได้นะคะถ้าจะเป็นลองดูอันอื่นบ้างก็ได้นะคะถ้าจะเป็นตรงอันที่ลองสุดท้ายนะคะ Crystallis Tool นะคะก็มันก็จะเป็นแหลมๆขึ้นไปที่ขอบๆนะคะแล้วก็คลิกค้างไว้นะคะคลิกค้างเนี่ยมันก็จะแบบยืดให้กับเราเองเลยนะคะค่ะเราก็จะได้เป็นเทคนิคขอบที่ไม่เรียบนะคะทีนี้เราลองไปที่ selection tool นะคะแล้วก็ไปทำหดมันเข้ามานะคะให้มันอยู่ในขอบของA4 นะคะทีนี้เนี่ยในตรงกลางพื้นที่ว่างนะคะเราจะเอารูปที่เราตกแต่งเอาไว้นะคะมาใส่
เราจะวาดภาพหรือเราจะพิมพ์คำอะไรไปก็ได้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเราจะพิมพ์สมมติว่าเราจะพิมพ์นะคะก็ไปที่ type 2นะคะก็มาคลิกนะคะก็จะเกิดเคอร์เซอร์กระพริบนะคะไปเลือกไซส์นะคะดิฉันจะเลือกไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆแล้วก็พิมพ์คำลงไปนะคะสมมติว่าเป็นชื่อเล่นก็แล้วกันนะคะชื่อเล่นของท่านนะคะ NU I นะคะแล้วก็นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะเลือกฟอนต์นะคะเราไปแร็กก่อนนะคะลากป้ายขึ้นไปนะคะเปลี่ยนฟอนต์นะคะคลิกขวาไปที่คำว่าฟอนต์นะคะงานเนี่ยสีแดงแล้วก็ขอบจะออกเปรี้ยวๆออกแบบว่าไม่เรียบร้อยนะคะตัวหนังสือก็ลองดูว่าอะไรที่มันจะเข้านะคะต้องเป็นตัวที่มันแบบรับกันนิดนึงนะคะก็ถ้าลงฟอนต์ไว้เยอะนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะก็ต้องเลือกลงฟอนต์เยอะๆนะคะจะได้มีฟอนต์แปลกๆนะคะทีนี้เปลี่ยนสีก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะฟิลก็เลือกนะคะสีที่จะเปลี่ยนนี่ฉันจะคงไว้ที่สีดำนะคะแล้วก็ขยายก็โดยการที่ไปที่ selection tool นะคะคลิกที่ตัวหนังสือนะคะกดชิปค้างไว้เอาเมาส์ไปแตะให้เกิดหัวลูกศรสองข้างลากขึ้นลากนะคะกดชิปค้างจะได้ไม่เสียรูปทรงนะคะทีนี้จะใส่ขอบให้ตัวหนังสือเน้นนิดนึงนะคะก็ไปที่ตรงสโตรกนะคะขอเป็นสีเขียวเลยแล้วกันนะคะสีตรงข้ามเลยนะคะสโตรกก็จะเป็นขอบล้อมรอบนะคะทีนี้ไปเลือกไซส์ของสโตรกนะคะก็นะคะทำให้มันชัดขึ้นฉันจะเลือกเป็นที่5แล้วกันนะคะขอเป็นสีสีเขียวนี้ดีกว่าค่ะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการสร้างงานอย่างง่ายๆนะคะโดยใช้เทคนิคนะคะในการแต่งขอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะจากเทคนิคการใช้โปรแกรม Illustrator ในการสร้างสรรค์งานค่ะและคราวหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ